ูสัญญาควงลูกชายเอมสันเพชรเปิดใจหลังเข้าวงการไม่หวั่นโดนเปรียบเทียบบันเทิงวันที่6สิงหาคม2567 12:09 น.หนูสัญญาควงลูกชายเอมสันเพชรเปิดใจครั้งแรกหลังเข้าวงการไม่หวั่นโดนเปรียบเทียบย้อนเล่าตอนเด็กเคยโดนบูลลี่เพราะตัวเล็กภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงพิธีกรแถวหน้าของเมืองไทยหนูสัญญาคุณากรควงลูกชายสุดหล่อเอมสันเพชรเปิดใจครั้งแรกหลังความหล่อทะลุจอจนเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนพร้อมเผยความสนิทพ่อลูกสายชิลรวมถึงเรื่องที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนอีกทั้งยังเปิดเบื้องหลังของหนุ่มเอมจากเด็กขี้อายกลายเป็นดาวดวงใหม่ของวงการบันเทิงผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาเบกกี้ศรีธัญญาและดีเจพุทธพุทธิชัยกับการประเดิมเป็นพิธีกรวันแรกรู้สึกยังไงลูกชายฉายแสงชั่วข้ามคืนกลายเป็นดาวดวงใหม่ของวงการบันเทิงหนูคนเป็นพ่อก็ดีใจอยากลงรูปลูกแต่เขาเล็กๆผมพยายามเลือกรูปที่เขาหน้าตาดีมาลงถ้าคนอื่นเห็นเขาหน้าตาดีโดยผมไม่ต้องเลือกรูปได้ผมก็รู้สึกว่าเป็นบุญของเด็กแต่มันเป็นแค่บันไดขั้นที่หนึ่งเวลาเริ่มต้นมันอาจทำให้คนหันมามองแต่มองแล้วคุณทำงานได้ดีไหมเห็นบอกว่าเวลาดูคอมเมนต์เขินมากเอมบางทีผมอาจจะไม่อ่านมันตอบไม่ถูกทุกอย่างมันมาเร็วมากคุณพ่อรู้ดีกว่าผมดูเขาไม่อ่านเอาจริงๆผมเห็นคำชมเยอะแต่เวลาผมไถหาผมหาคำตำหนิเพื่อมาบอกเขาถ้าสิ่งตำหนินั้นเราควรแก้ไขเราจะได้แก้แต่ไม่ค่อยเจอถามว่าเขาชมอะไรบ้างส่วนมากชมว่าหน้าตาดีเหมือนอาบน้ำทุกชั่วโมงตอนนี้ไปไหนมาไหนคนเริ่มเข้ามาขอถ่ายรูปหรือยังเอมเริ่มมีแล้วครับแต่ยังไม่ชินมันรู้สึกแฮปปี้มากตอนมีคนมาบอกว่าเราทำให้วันของเขาดีขึ้นโดยเราไม่ได้ทำอะไรเลยความเขินได้มาจากคุณพ่อหนูตอนแรกผมคิดว่าเขาเป็นคนเดียวแต่พอมานึกย้อนสมัยผมเรียนมัธยมสมมุติโรงเรียนมีการแสดงอะไรเขาเลือกคนไปแสดงแน่นอนผมมีตำแหน่งประจำคือมึงเป็นคนดูไม่ต้องมาเล่นเพราะดูทรงไม่น่าเล่นอะไรได้ในห้องหนึ่งคนกล้าแสดงออกซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่มันมีน้อยเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมที่ต้องออนสเตจไม่เอาเลยเอมไม่เอาเลยครับเขินแล้วเรากลัวไม่คิดว่าเราจะทำได้ตัดตัวเองไว้ก่อนไม่ทำดีกว่าแต่ตอนนี้มันเลี่ยงไม่ได้แล้วหนูอันนี้เขาเลือกเองสิ่งที่เหมือนคุณพ่อมากที่สุดคืออะไรเอมบุคลิกภายในผมว่าเราคล้ายกันหนูบุคลิกและวิธีคิดหลายเรื่องการเลี้ยงลูกของเราทุกทรมานมากกับการที่ลูกไม่กินข้าวหนูมากต้องไปหาหมอโภชนาการเพราะกลัวลูกตัวเล็กกลัวไม่สูงไม่ใช่แค่ภรรยาคนรอบๆตัวเดินป้อนผมก็หัวเดียวกระเทียมรีบแต่สุดท้ายผมเป็นคนหาวิธีฝากผู้ปกครองทุกท่านเด็กที่เขาไม่กินไม่ใช่เขาเป็นเด็กไม่ดีหรือสิ่งที่ทำไม่อร่อยที่เขาไม่กินเพราะเขาไม่หิวเพราะเขาไม่เผาผลาญพลังงานขาออกเขาไม่มีคุณลองนอนเฉยๆทั้งวันคุณจะไม่ค่อยหิวแก้ไขยังไงหนูผมสอนเขาว่ายน้ำฝึกระดับหนึ่งโรงเรียนปีหนึ่งเขาจะมีการคัดนักกีฬาของโรงเรียนเขาชอบว่ายน้ำก็บอกเขาว่าถ้าเอมได้เป็นนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนพ่อจะภูมิใจมากแม่จะดีใจมากปั่นเขาทุกวันสิ่งที่เราต้องการคือแกต้องซ้อมทุกวันเพราะโรงเรียนมันบังคับรู้ไหมว่าคุณพ่อใช้วิธีนี้ในการให้เรารับประทานอาหารเอมไม่รู้เลยครับผมแค่อยากให้พ่อภูมิใจเห็นว่าตอนเด็กถูกบูลลี่เพราะว่าตัวเล็กเอมตอนนั้นผมเพิ่งเข้าโรงเรียนอินเตอร์ภาษาอังกฤษยังไม่แข็งโดนทุกอย่างเลยครับทั้งคำพูดและทำร้ายร่างกายต่อยกันแบบเด็กซึ่งผมไม่ได้บอกคุณพ่อเพราะถ้าบอกผมรู้ว่าคุณพ่อจะจริงจังมากตอนนี้เซ็นสัญญากับช่องวันเรียบร้อยแล้วเอมใช่ครับหนู
จริงๆเป็นเรื่องบังเอิญรู้กันอยู่ว่าคุณบอยทะกลเกียรติเราไม่สามารถไปบังคับให้เขาอะไรได้เพราะเขาเป็นผู้บริหารคือบังเอิญผมเจอกับบอยที่งานตอนนั้นเขาไม่มีอะไรทำและเขาอยากทำเราสองคนคุยกันแล้วว่าเขาอยากทำแล้วผมก็เห็นว่ามีนู่นนี่นั่นมาติดต่อสามเจ้าแต่ในนั้นไม่มีช่องวันทำไมต้องเป็นช่องวันหนูผมเล่นละครเยอะๆคนรู้จักก็ช่องวันตอนนั้นเป็นเอ็กแซกซึ่งวันนั้นพอละครเลิกก็บังเอิญเดินไปเจอเอาวะไม่ได้เจอกันหลายปีบอยเคยเห็นลูกผมหรือยังสนใจไหมให้มาเป็นนักแสดงลำบากมากเลยบอยบอกเอาสิพี่นัดเจอเลยมีเวลาแค่นั้นแล้วต่างคนต่างแยกแล้วเลขาบอยก็โทรมาได้ยินแบบนี้รู้สึกยังไงเอมเขินแทนเหมือนกันครับมันไม่ใช่บุคลิกของพ่อด้วยขอบคุณครับกดดันไหมถ้าคนเอาไปเทียบกับคุณพ่อเพราะคุณพ่อเก่งมากเอมไม่กดดันอยู่แล้วครับแต่ผมเชื่อว่าผมได้บุคลิกและหลายอย่างจากคุณพ่อผมไม่ได้กลัวการเทียบเพราะผมเชื่อว่าเขารู้ว่าเราคนละคนกันผมกลัวว่าถูกมองว่าเป็นลูกสัญญาอย่างเดียวแล้วไม่ใช้ทักษะอะไรเองอย่างที่พ่อพูดเราโอเคมาถึงจุดนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากคุณพ่อแหละต้องยอมรับแต่ผมเชื่อว่าผมมีฝีมือจริงๆแนะนำลูกยังไงหนูผมว่าใครเปรียบเทียบใครกับใครก็ได้ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติผมอยากบอกว่าความเก่งไม่เก่งเราลองดูและที่ชัดเจนกับเรื่องนี้คือกีฬาคุณจะไม่มีทางเป็นแชมป์ตลอดไปเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้เก่งเชื่อว่ามีพิธีกรเก่งกว่าผมตั้งเยอะมันอยู่ที่โอกาสของเขาความพยายามของเขาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครเป็นแชมป์คนเดียวถ้าทุกคนตั้งใจพยายามยังไงก็ชนะได้พอมาถึงจุดนี้คุณพ่อแนะนำอะไรบ้างเอมผมรู้สึกว่าพ่อเตรียมมาตามบุคลิกไม่ใช่เตรียมสำหรับวงการโดยรวมคือให้เป็นคนดีส่วนการเตรียมตัวเรื่องเล่นละครตอนนี้กำลังเวิร์กช็อปอยู่ครับหนูมีคนถามว่าเข้าวงการต้องเตรียมอะไรผมบอกว่าสิ่งที่ผมเตรียมเขามาสำหรับทุกอาชีพเช่นเป็นคนดีมีความพยายามตรงเวลาไม่โกหกสเปคสาวเป็นแบบไหนเอมเป็นตัวของตัวเองแนวเท่แนวเก่งติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่องวัน 31อนุทินชงอันสิบนั่งปลัดมอทอยันเหมาะสมไม่ดราม่าข้ามรุ่นปัดผลพวงทริปเขาใหญ่การเมืองวันที่6สิงหาคม2567 10:58 น.อนุทินรับชงอันสิบนั่งปลัดมอทอคนใหม่ยันไม่มีดราม่าข้ามรุ่นวางลูกหม้อย้ำกระทรวงมีกฎเกณฑ์ปัดเป็นผลพวงทริป VVIP เขาใหญ่เปรียบเป็น3ทหารเสือเวลาไปไหนจะไปด้วยกันเมื่อเวลา9 นาฬิกาวันที่6สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระทรวงมหาดไทยจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐอธิบดีกรมการปกครองขึ้นมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่แทนนายสุทธิพงษ์จุลเจริญที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ว่ายอมรับว่าวันนี้จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในตำแหน่งเดียวคือปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อถามว่าใช่บุคคลที่ยืนอยู่ด้านหลังหรือไม่ซึ่งนายอันสิทธิ์ได้มายืนอยู่ด้านหลังนายอนุทินขณะสัมภาษณ์ด้วยโดยนายอนุทินหันหลังไปมองก่อนบอกว่ามองไม่เห็นคอเคล็ดส่วนที่มีกระแสดราม่าว่าการโยกย้ายตำแหน่งดังกล่าวข้ามรุ่นอาวุโสในกระทรวงมหาดไทยไปหลายคนนายอนุทินยืนยันว่าไม่มีดราม่าเพราะกระทรวงมหาดไทยมีกฎมีเกณฑ์หากตนทำงานรับรองว่าไม่มีดราม่าอยู่แล้ว
ซึ่งคำว่าดราม่าของตนคือละครแต่เราอยู่กับความเป็นจริงเมื่อถามว่าเป็นผลพวงมาจากทริป VVIP ที่เขาใหญ่หรือไม่หลังปรากฏภาพนายอันสิทธิ์ร่วมทริปด้วยนายอนุทินระบุว่าปกติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือเม็ด 0.1 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าบอยแบรนด์หรือ The Three Musketeers 3ทหารเสือเวลาไปไหนมาไหนจะไปด้วยกันซึ่งนายสุทธิพงศ์มีภารกิจที่ค่อนข้างเยอะจึงส่งอธิบดีกรมการปกครองมาแทนสาเหตุที่จะเสนอชื่อนายอันสิทธิ์เพราะเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมทำงานกันมาจะครบ1 ปีหากไม่เสนอชื่อจะแปลกยืนยันว่ามาทำงานด้วยกันเข้าใจกันไม่ใช่เข้าขาซึ่งรวดเร็วทันใจด้วยกันทั้ง2 ฝ่ายและถึงไหนถึงกันนายอนุทินระบุส่วนที่มองว่าเป็นการวางลูกหม้อของพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินกล่าวว่าไม่มีลูกหม้อภูมิใจไทยตนเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์ไม่ได้จบรัฐศาสตร์เอาเรื่องงานเป็นหลักเพราะต่อให้สนิทกันแค่ไหนแต่ถ้างานไม่ออกสนองไม่ได้ก็แต่งตั้งไม่ได้เมื่อถามว่าอายุราชการที่เหลือ7 ปีจะทำให้งานมีประสิทธิภาพต่อเนื่องใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าหากแต่งตั้งเสร็จแล้วผู้ถูกแต่งตั้งก็ต้องทำงานทำหน้าที่ส่วนจะอยู่รอดปลอดภัยตลอดรอดฝั่งครบเทอมหรือไม่ครบเทอมขึ้นอยู่กับผลงานของตัวเองที่ต้องทำงานให้ได้รับความไว้วางใจแต่คิดว่าตนจะไปก่อนท่านแน่นอน